ค่ายมวยไทยในเมืองไทยจุดหมายปลายทางนักชกต่างชาติเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเวลานี้มวยไทยหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยครับกลายเป็นกีฬายอดนิยมอันดับต้นๆที่ชาวต่างชาติชื่นชอบจนอยากจะมาสัมผัสทั้งการเป็นผู้ชมและฝึกซ้อมอย่างจริงจังปัจจุบันครับก็มีเหล่ากำปั้นต่างชาติที่มาเอาดีในกีฬามวยไทยเดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างจริงจังตามค่ายมวยชั้นนำต่างๆในบ้านเรา MGR Sport ครับจะพาไปดูว่าเวลานี้ค่ายมวยในไทยที่ใดที่มักจะเป็นปลายทางของนักชกต่างชาติที่นิยมเดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมแบบจริงจังกับเป้าหมายในการค้ากำปั้นบนแผ่นดินไทยกันบ้างเริ่มจากหนึ่งในค่ายมวยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยครับอย่าง Fairtech เริ่มก่อตั้งขึ้นในกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงพุทธศักราช2518โดยมีเสี่ยบรรจงบุตราบวรวงศ์เป็นผู้ก่อตั้งก่อนที่ปัจจุบันจะส่งไม้ต่อให้กับเปรมอริยวัฒน์บุตราบวรวงศ์ลูกชายบริหารงานต่อย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับ Fairtech เป็นเพียงโรงงานผลิตอุปกรณ์เสื้อผ้ากีฬาก่อนที่เสี่ยบรรจงจะผันตัวมาทำค่ายมวยอย่างจริงจังปัจจุบันตั้งอยู่ที่พัทยาซึ่งเป็นเหมือนแลนด์มาร์คสำคัญของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เลือกเดินทางมายังประเทศไทยและหลายคนก็เลือกมาทำกิจกรรมฝึกซ้อมมวยไทยและนอกจากแฟร์เทคจะปั้นนักมวยไทยระดับเงินล้านอย่างเช่นสแตมป์แฟร์เทคแล้วปัจจุบันครับก็ยังมีนักชกต่างชาติหลายรายที่ทางค่ายปั้นจนสามารถขึ้นสังเวียนชกกับคนไทยตามเวทีมวยต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปั้นเพื่อชกมวยไทยหรือการฝึกซ้อม MMA เช่นเคนดูแฟร์เทคซูเหยียนมาร์คอาเบลาโดเจนนี่ห่วงและเดนิสแซมโบอันกาเป็นต้นต่อกันที่ค่ายมวยบ้านใกล้เลือนเคียงของแฟร์เทคครับอย่างค่ายมวยวีนัมที่ปัจจุบันดูแลโดยเมดี้ซาตูอดีตแชมป์โลกมวยไทยชาวฝรั่งเศสหนึ่งในหุ้นส่วนของค่ายนี้ซึ่งเจ้าตัวเคยปั้นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการต่อสู้ในแบรนด์วีนัมให้เข้าสู่องค์กรศิลปะการป้องกันตัวแบบผสมระดับโลกอย่าง UFC จนติดตลาดสากลมาแล้วซึ่งหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับเมดี้ซาตูก็เคยโชว์ลีลามวยไทยบนสังเวียนวันแชมเปี้ยนชิพมาก่อนตั้งแต่ปี2018ซึ่งไฟล่าสุดของเขาคือการเอาชนะ TKO เอซ่าแทนพาวจากสหรัฐอเมริกาในศึกวันไฟท์ไนท์3เมื่อปี2022ปัจจุบันค่ายมวยวีนัมครับตั้งอยู่ที่พัทยากลายเป็นหนึ่งในสถานที่เก็บตัวสุดฮิตของเหล่ากำปั้นต่างชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายคนทั้งซิงกิสอาลาซอฟเจ้าของแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทในรายการวันคนปัจจุบันหรือจะเป็นคนอื่นๆก็มีทั้งซามีซาน่าอาลาวาดีรามาซานอฟซาร่าโดแกนและซาจัดซัตดารีค่ายมวยค่ายต่อมาครับที่กำลังกลายเป็นจุดสนใจของเหล่านักชกต่างชาติมากขึ้นเรื่อยๆได้แก่ค่ายมวยสอเดชพันธ์ที่ดูแลโดยรองเชษฐ์พลตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์นายตำรวจมือปราบน้ำดีซึ่งนักชกในสังกัดของเขากำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงติดลมบนทั้งเวที3ยกและ5ยกในรายการต่างๆปัจจุบันค่ายมวยสอเดชพันธ์ที่ตั้งอยู่ในย่านวังหินกรุงเทพมหานครไม่เพียงแค่ปั้นนักชกชาวไทยเท่านั้นแต่ด้วยชื่อเสียงที่โด่งดังขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับการบอกกันแบบปากต่อปากทำให้นักชกต่างชาติที่จะเอาดีบนเส้นทางนักชกอาชีพมวยไทยเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมที่นี่กันมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นซาเวียร์กอนซาเลสกำปั้นหนุ่มจากสเปนมูซีนชาฟี่นักชกเลือดสเปนโมร็อกโกรวมไปถึงคนล่าสุดอย่างนิโคคาลิโลกำปั้นชาวสกอตที่เพิ่งปราบน้องโอฮาม่ามวยไทยในศึกใหญ่วันลุมพินี46เมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาปิดท้ายกันที่ค่ายสิงห์ป่าตองสิทธิ์หนุ่มน้อยค่ายมวยไทยจากจังหวัดภูเก็ตที่ได้ชื่อว่าเป็นสายแข็งจากแดนใต้ที่ปัจจุบันดูแลโดยทายาทรุ่นที่2อย่างน้องเปรมปาริชัดพัฒน์บุรีที่บริหารงานต่อจากหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่คุณพ่อของเธอนั่นเองปัจจุบันนักมวยไทยส่วนใหญ่ที่เดินทางมาฝึกซ้อมและเก็บตัวกันที่ค่ายสิงห์ป่าตองมักจะเป็นชาวฝรั่งเศสเป็นส่วนใหญ่โดยพ่อของเธอเคยปั้นดาเมียนอาลามอสและราฟฟี่สิงห์ป่าตองให้ก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์มวยไทยได้สำเร็จมาแล้วซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ค่ายสิงห์ป่าตองเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักชกต่างชาติและนี่ก็คือ4ค่ายมวยไทยชื่อดังที่ปัจจุบันกลายเป็นที่รู้จักของนักชกต่างชาติจนตัดสินใจเดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นสุดยอดกำปั้นอาชีพพร้อมออกไปสู่สังเวียนต่างๆในเมืองไทย